ตอนนี้เรามาเข้าศูนย์บริการที่นี่เพื่อปรับตั้งศูนย์ล้อใหม่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะต้องลองดูก่อนว่าแค่ไหนนี่เสร็จแล้วเขาบอกเสร็จแล้วแต่เสร็จดีหรือไม่เดี๋ยวเราไปลองอีกทีหนึ่ง